ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้นและได้นำมาพัฒนาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านทางการแพทย์เพื่อช่วยในการรักษาโดยวันนี้จะมาแนะนำหนึ่งในเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีความสำคัญนั่นก็คือการผ่าตัดผ่านกล้องการผ่าตัดผ่านกล้องเป็นการผ่าตัดที่เป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ที่มีข้อดีคือ 1. แผลผ่าตัดขนาดเล็กหรือไม่เห็นแผลผ่าตัดเมื่อผ่าตัดเข้าทางช่องทางธรรมชาติเช่นรูจมูกช่องคลอด 2. เจ็บน้อยลดความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด 3. ฟื้นตัวไวสามารถกลับไปดำเนินชีวิตประจำวันและทำงานได้เร็วขึ้นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดผ่านกล้องโรงพยาบาลศรีนครินทร์ให้บริการการผ่าตัดดังนี้ 1. การผ่าตัดผ่านกล้องผ่านทางช่องอกและช่องท้อง 2. การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช 3. การผ่าตัดผ่านกล้องผ่านทางหูคอจมูก 4.การผ่าตัดผ่านกล้องสำหรับกระดูกและข้อการเตรียมตัวผ่าตัดคือการเตรียมกายและใจก่อนการผ่าตัดโดยเมื่อคนไข้ได้รับการตรวจวินิจฉัยและต้องรักษาด้วยการผ่าตัดแพทย์จะนัดวันผ่าตัดโดยก่อนที่จะทำการผ่าตัดผู้ป่วยจะได้รับข้อมูลและต้องปฏิบัติดังนี้ 1. ความเสี่ยงผู้ป่วยจะได้รับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการผ่าตัดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นโดยผู้ป่วยต้องเซ็นเอกสารแสดงความยินยอมผ่าตัด 2. การระงับความรู้สึกผู้ป่วยจะได้รับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการระงับความรู้สึกโดยทีมวิสัญญีแพทย์และเซ็นเอกสารแสดงความยินยอมในการระงับความรู้สึก 3. การซักประวัติผู้ป่วยจะได้รับการซักประวัติภาวะสุขภาพได้แก่ประวัติการเจ็บป่วยของโรคปัจจุบันที่ต้องรับการผ่าตัดโรคประจำตัวเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคหัวใจเพื่อพบแพทย์เฉพาะทางรักษาโรคให้หายหรือให้อาการคงที่ก่อนผ่าตัดประวัติการแพ้ยาและยาที่ใช้เป็นประจำยาสลายลิ่มเลือดต้องงดตามแพทย์สั่งรวมทั้งการปรับยาหรือตรวจเพิ่มเติม 4. การประเมินผู้ป่วยจะได้รับการตรวจร่างกายเพื่อประเมินระบบการทำงานของอวัยวะในร่างกายเพื่อให้ทราบว่าร่างกายเรานั้นเป็นอย่างไรทั้งในขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัดจะได้ทราบการเปลี่ยนแปลงได้แก่การตรวจร่างกายทั่วไปเช่นอายุเพศสภาพการรู้สึกตัวความร่วมมือน้ำหนักส่วนสูงการตรวจความดันเลือดชีพจรอัตราการหายใจอุณหภูมิร่างกายถ้ามีอาการเป็นหวัดใน 1-2 วันก่อนผ่าตัดโดยมีไข้ไอมีเสมหะอาจต้องงดผ่าตัดเพราะมีความเสี่ยงสูงเมื่อต้องทำการระงับความรู้สึกการตรวจร่างกายทุกระบบได้แก่ระบบหูตาคอจมูกระบบการหายใจระบบไหลเวียนเลือดระบบประสาทและการทำงานของสมองการตรวจระบบทางเดินอาหารการตรวจตับและระบบการทำงานของน้ำดีการตรวจไตและระบบทางเดินปัสสาวะการตรวจระบบต่อมไหลท่อและเมตาบอลิก 5. การตรวจห้องปฏิบัติการผู้ป่วยจะได้รับการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการเช่นการเจาะเลือดการตรวจปัสสาวะการเอ็กซเรย์ปอดการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเพื่อดูการทำงานของอวัยวะต่างๆเช่นตับเกลือแร่เป็นต้น 6. ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการพิเศษต่างๆเพื่อการวินิจฉัยโรคเพิ่มเติมเช่นการทำอันตราซาวช่องท้องการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT สแกนการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI ในคืนก่อนผ่าตัดหรือ1วันก่อนผ่าตัดหมอผ่าตัด
จะสั่งให้ผู้ป่วยงดรับประทานอาหารและน้ำผ่านทางช่องปากหลัง24นาฬิกาหรือ 6-8 ชั่วโมงก่อนผ่าตัดเพื่อลดหลีกเลี่ยงและป้องกันการสำลักอาหารและน้ำหรือน้ำย่อยเข้าสู่ทางเดินหายใจและปอดขณะระงับความรู้สึกเรียกว่าภาวะติดเชื้อจากการสำลักหรือ aspiration pneumonia ซึ่งอันตรายถึงชีวิตได้เลยทีเดียวดังนั้นการให้ความร่วมมือจึงเป็นสิ่งสำคัญวันผ่าตัดการเตรียมตัวผู้ป่วยจะต้องปฏิบัติดังนี้ 1. ทำความสะอาดร่างกายด้วยการอาบน้ำสระผมตัดเล็บให้สั้นไม่ทาเล็บไม่แต่งหน้าไม่สวมเครื่องประดับไม่ใส่ฟันปลอมไม่สวมชุดชั้นในและทำความสะอาดในช่องสะดือกรณีผ่าตัดช่องท้องเพื่อป้องกันการติดเชื้อหลังผ่าตัด 2. กรณีการผ่าตัดทางนรีเวชหรือลำไส้อาจมีการทำความสะอาดและส่วนล้างทวารหนักเพื่อลดการติดเชื้อและลดอาการท้องอืด 3. เมื่อถึงเวลาผ่าตัดเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดจะมารับผู้ป่วยที่หอผู้ป่วย 4. เตียงผ่าตัดอาจมีขนาดพอดีตัวดังนั้นผู้ป่วยจะได้รับการรัดตัวด้วยอุปกรณ์รัดตัวเพื่อป้องกันการตกเตียง 5. ในห้องผ่าตัดก่อนผ่าตัดผู้ป่วยจะได้รับการระงับความรู้สึกโดยวิสัญญีแพทย์และมีการติดตามสัญญาณชีพตลอดระยะเวลาการผ่าตัดขั้นตอนการผ่าตัด 1. โดยก่อนระงับความรู้สึกทีมผ่าตัดซึ่งประกอบด้วยทีมแพทย์ผ่าตัดทีมวิสัญญีแพทย์และพยาบาลห้องผ่าตัดจะทำการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งด้วยการถามผู้ป่วยเกี่ยวกับชื่อนามสกุลอายุการแพ้ยาเวลาของการงดอาหารและเครื่องดื่มยาปฏิชีวนะที่ได้รับเพื่อป้องกันการติดเชื้อวิธีการผ่าตัดและวิธีการระงับความรู้สึกซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อยืนยันความถูกต้อง 2. เมื่อผู้ป่วยได้รับการระงับความรู้สึกหมอผ่าตัดจะดำเนินการผ่าตัดตามวิธีการผ่าตัด 3. เมื่อการผ่าตัดเสร็จสิ้นวิสัญญีแพทย์จะเริ่มกระบวนการปลุกผู้ป่วยให้ฟื้นตัวแล้วทำตามคำบอกเช่นลืมตากำมือแบมือยกศีรษะเป็นต้นหลังจากนั้นจะย้ายผู้ป่วยไปที่ห้องพักฟื้นเพื่อสังเกตอาการหลังระงับความรู้สึกประมาณ 1-2 ชั่วโมงหรือจนกว่าผู้ป่วยจะปลอดภัยจึงย้ายกลับหอผู้ป่วยหลังการผ่าตัดการดูแลหลังการผ่าตัดควรพักฟื้นตามแพทย์สั่งทำงานบ้านเบาๆได้ไม่ควรยกของหนักรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำให้เพียงพอรับประทานยาตามแพทย์สั่งไม่ซื้อยารับประทานเองการทำความสะอาดร่างกายหากเป็นที่ปิดแผลแบบกันน้ำสามารถอาบน้ำได้แล้วรีบซับให้แห้งถ้าพลาสเตอร์ลอกหลุดหรือแผลเปิดน้ำเข้าแผลต้องทำความสะอาดบาดแผลใหม่เพื่อป้องกันการติดเชื้อให้มาตรวจตามแพทย์นัดเพื่อเปิดแผลหรือฟังผลชิ้นเนื้อสภาวะฉุกเฉินหากมีอาการต่อไปนี้ให้รีบมาพบแพทย์มีเลือดมีน้ำเหลืองหรือหนองออกจากแผลมีไข้หรือแผลมีลักษณะปวดบวมแดงร้อนมีกลิ่นเหม็นคลื่นไส้อาเจียนตลอดเวลาปวดท้องมากขึ้นในกรณีผ่าตัดผ่านกล้องในช่องท้องอาการผิดปกติอื่นๆที่ไม่แน่ใจจากที่กล่าวมาข้างต้นการเตรียมตัวผ่าตัดที่ดีการผ่าตัดและการดูแลหลังผ่าตัดมีความสำคัญมากเพราะจะทำให้การผ่าตัดเป็นไปด้วยความรวดเร็วราบรื่นไม่มีภาวะแทรกซ้อนและผู้ป่วยปลอดภัย